น่าสนใจสำหรับนักเตะคนนี้นะครับเหมือนว่าแมวมองของแมนยูแล้วก็เมสซี่ได้ไปติดตามฟอร์มการเล่นของคาโยเดนะครับดาวรุ่งของฟิออเรนติน่าอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก90มิลนะครับบอกว่าแมนยูแล้วก็แมนซิตี้เป็นอีก2สโมสรจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่จับตามองไมเคิลคาโยเดแบ็คขวาดาวรุ่งของฟิออเรนติน่ารายงานบอกว่าแมวมองของทั้งแมนยูแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเป็นอีก2คนหรือว่า2สโมสรที่ถูกส่งไปเช็คฟอร์มการเล่นของคาโยเดแบ็คขวาของฟิออที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกับอาร์เซนอลมาแล้วเราต้องบอกว่าคาโยเดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้จนต้นสังกัดอย่างฟิออเองจับต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2028เป็นที่เรียบร้อยและเพิ่มค่าเหนื่อยจาก 30,000 ยูโรต่อปีเป็น1ล้านยูโรต่อปีเลยนะครับแต่สัญญาใหม่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อสโมสรที่แสดงความสนใจเขานอกจาก3สโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วยังมีบาร์ซ่าเปเชอีกและอีก2สโมสรในซีเรียอาอย่างอินเตอร์มิลานกับนาโปลีที่จับตามองมันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับคาโยเดนะครับสำหรับไมเคิลคาโยเดเชื้อสายไนจีเรียเกิดที่ประเทศอิตาลีเขาเองลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีชุดอายุไม่เกิน19ปีไปแล้ว12เกมและในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลูซาโน่สปาเลตติกุนซือทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ก็อยู่ในสนามอาร์เตมิโอฟรังคีนะครับเพื่อดูฟอร์มของคาโยเดเหมือนกันนะครับก็ต้องมาตามเลยครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มฉายแววขึ้นมาแล้วสำหรับคาโยเดนะครับแมวมองของแมนยูแล้วก็แมนซิตี้กำลังไปเช็คฟอร์มอยู่ว่าจะเอาจริงหรือเปล่านักเตะคนนี้ฟอร์มดีขนาดไหนเหมาะมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกไหมนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องจับตามองสำหรับไมเคิลคาโยเดจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยก็รับผม